Hello and welcome to the English Ogu with me, Ajahn Mecha, Dr. Rajan Misri from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. Today episode is number 8. I will continue talking about the last week's episode, which is concerned with everyday English or what you can read, what you can learn from the English application in English.สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนมีศรีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์เกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่าเคยทำงานอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องของapplication เมื่อคราวที่แล้วก็คือ self growth plan นะครับก็จะเป็นเรื่องของ personalized self growth plan ได้ตอบคำถามไปเป็นส่วนๆเป็นตอนๆแล้วแต่หน้าที่เขาขึ้นมาเราผ่านไป10หน้าแล้ววันนี้จะเป็นหน้าที่11เขาก็จะถามเขาก็จะไม่ได้ถามเป็นข้อความและให้เราเขาถามเราว่าเราเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยหรือเป็นกลางๆก็แล้วแต่นักเรียนก็จะได้เห็นคำถามเป็นข้อความที่ถามความคิดเห็นระดับความคิดเห็นของเราโดยใช้คำต่างๆอย่างเช่นในคราวที่แล้วก็จะมีคำว่า disagree somewhat agree แล้วก็ strongly agree เป็นต้นวันนี้ก็จะเห็นอีกในรูปแบบอื่นด้วย I feel the need to boost my time management skill ฉันรู้สึกถึง the need คำว่า feel เนี่ยปกติเราสามารถตามด้วยคำ adjective เช่น I feel happy today วันนี้ฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยแต่ feel เนี่ยก็สามารถตามด้วยคำนามได้อย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับI feel the need ก็แปลว่าฉันรับรู้ถึงความจำเป็นที่จะ boost ที่จะส่งเสริมพัฒนาทักษะในการจัดการเรื่องเวลาของฉันนั่นแปลว่าเขาเห็นความสำคัญของการจัดการเวลานักเรียนเนี่ยสามารถที่จะ manage your time wisely ไหมอาจารย์ได้พูดเสมอนะครับเรื่องของการใช้เวลาหรือจัดการเวลาของตัวเองอย่างเฉลียวฉลาดในช่องแรกนะในข้อความแรก I generally need to elevate it คำว่า elevate คุ้นไหมครับ elevator ก็แปลว่า lift ก็แปลว่าตัวที่ทำให้เราขึ้นไปยังชั้นสูงๆของตึกของอาคารได้genuine ก็แปลว่าอย่างทองแท้อันนี้เป็น adverbนะครับ genuine คำนี้เราก็มอปลายจะต้องรู้อยู่แล้วล่ะฉันทำไมครับจำเป็นที่จะต้องยกระดับมันอย่างแท้จริงแปลว่าโอ้เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรื่องเวลาในช่องที่2ข้อความที่2 I doubt that it is my case ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นกรณีของฉันมันจะเป็นกรณีของฉันในข้อความที่3 I don't have trouble with it แปลว่าฉันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับมันเลยแปลว่าสามารถจัดการเรื่องเวลาของตัวเองได้อย่างดีได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เราจะเอาแบบไหนก็เขาเลือกอาจารย์ก็จะเลือกในข้อ3เพราะว่าคิดว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีความรับผิดชอบเราโตแล้วดังนั้นการจัดการเรื่องของเวลาเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาดังนั้นตัวน้องๆตัวนักเรียนหรือใครก็ตามที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยเรื่อง time management skill เนี่ยสำคัญมากนะครับเราก็จะผ่านไปต่อไปเป็นหน้า12นะครับเรามาดูหน้า12ในหน้า12ก็จะพูดถึงเรื่องของI tend to doubt myself and my skills if I make a mistakeข้อความเขาจะเขียนบอกว่าฉัน tend to แปลว่ามีแนวโน้มฉันมีแนวโน้มที่จะสงสัยตัวเองและทักษะของตัวเองถ้าฉันทำอะไรก็ตามที่มันผิดขึ้นมาสักอย่างนึงก็แปลว่าเมื่อผิดพลาดขึ้นเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะ
เอ๊ะตัวเราเองนี่ตกลงเชี่ยวชาญเก่งดีหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นในข้อความแรกเขาก็ disagree ซึ่งเราเจอมาแล้วเนาะแล้วก็ somewhat agree ค่อนข้างจะเห็นด้วยแล้วก็ strongly agree เห็นด้วยอย่างมากเลยอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนจะเลือกนะครับแล้วแต่นักเรียนจะเลือกอาจารย์ก็จะเลือกตรงกลางเพราะบางครั้งเอ๊ะเราก็คิดว่าเราเจ๋งแล้วนะเรารอบคอบแล้วนะแต่ทำไมมันถึงยังพลาดอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะสงสัยว่าเอทักษะเราตรงไหนที่มันจะต้องเพิ่มเติมหรือจะต้องแบบพัฒนาขึ้นมาต่อมาในหน้าที่13นะครับในหน้าที่13เขาก็จะมีหนังสือมาโฆษณาชวนเชื่อเราละ No excuses ไม่มีข้อแก้ตัวคำว่า excuses ที่เราพูดเนี่ย excuse me ขอโทษนะครับขออภัยนะครับ excuse me แต่ตรงนั้นจะเป็นคำกริยาแต่ตรงนี้จะเป็น noun นะครับ no excuses แปลว่าไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีข้อแก้ตัว the power of self discipline อันนี้คำสำคัญนะครับพลังของการมีวินัยในตัวเองคำว่า self-disciplined self-disciplined เป็นคำนามนะครับถ้าเป็น adjective เราเติมตัวดีเข้าไปอย่างเช่น he is a self-disciplined person เขาเป็นคนที่มีวินัยในตัวเอง does this book seem interesting to you หนังสือเล่มนี้ดูน่าสนใจสำหรับคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เรามีระเบียบวินัยมีวินัยในตัวเองทั้งในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาโอ้ยสารพัดเรื่องละครับ อะไรก็ตามที่เป็น self discipline เนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเสมอแล้วก็เป็นตัวชี้วัดทำให้เกิดความสำเร็จด้วยอาจารย์ก็เขียนว่า yes นะฮะถ้าท่านนักเรียนมีเรื่องของ self discipline อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพัฒนาเราก็โนได้ครับไม่เห็นมีปัญหาใดๆนะครับอ่ะเราก็จะเลื่อนอาจารย์ก็จะเลื่อน yes แล้วก็เขาก็จะมีเล่มต่อมาให้เราเขาก็จะถามเราเป็นการสุ่มครับเป็นการสุ่มอันนี้ tiny habits นิสัยเล็กๆน้อยๆนิสัยอะไรล่ะจุกจิกจุกจิกอะไรทำนองนี้ does this book seem interesting to youเราใช้ seem ตามด้วยคำ adjective เช่นเดียวกันครับมันจะเป็น linking verb จริงๆแล้วอาจจะถามว่า is this book interesting to you ก็ได้ครับแต่ว่ามันก็อาจจะคนที่เขาสร้างคำหรือประโยคหรือข้อความเนี่ยเขาอาจจะเบื่อโอ้แม่ใช้ is this book interesting to you มันดูไม่ค่อยจะน่าสนใจเขาก็เปลี่ยนรูปประโยคโดยใช้ linking verb คำว่า seem เข้ามาเอาละอันนี้เขาพูดอีกว่า the small changes that change everything อันนี้ก็จะสำคัญนะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเห็นไหมครับบางทีเราคิดว่าเออนิสัยเล็กๆน้อยๆมันไม่มีผลมันไม่สำคัญแต่ปรากฏว่าถ้าเราเปลี่ยนได้ปุ๊บโอ้โหมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครสนใจหนังสือเล่มนี้น่าสนใจไหมสำหรับคุณถ้าน่าสนใจก็ yes ถ้าไม่น่าสนใจก็ no อาจารย์ก็ no เพราะคิดว่าตัวเองก็มี เรียกว่าอะไรครับมีนิสัยทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัยในตัวเองพอสมควรต่อมานะครับเขาก็จะมีข้อความบอกว่า just take a look based on your preferences อันนี้แค่ให้ดูครับ just take a look ก็แปลว่าจงดูเพียงแต่ดู based on yourpreferences ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของตัวคุณเอง we have picked pick เติม ed อย่าลืมนะออกเสียงเป็น t we have picked รูปประโยคเป็น present perfect tense ใช่ไหมครับเราได้เลือก200 plus
book insights that are the perfect fit for you หนังสือเนื้อความของหนังสือที่จะเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ยิ่งสำหรับคุณ all of them will help จะช่วยทั้งหมดเลยหนังสือทั้งหมดเนี่ยจะช่วยให้คุณทำไมครับ achieve คำว่า help แล้วก็ตามด้วย verb achieve จะมีกริยาไม่กี่ตัวในภาษาอังกฤษที่มาอยู่ด้วยกันได้ติดกันได้เลยนะไอ้ตัวนี้ก็คือเห็นเด่นชัดเห็นบ่อยมากคือคำว่า help เช่น help develop ช่วยพัฒนาในที่นี้ help achieve ก็แปลว่าช่วยทำให้สำเร็จหนังสือทั้งหมดเนี่ยที่เขาเลือกให้เราเนี่ยก็จะเหมาะเลยมันจะช่วยทำให้ your goals เป้าหมายของคุณเนี่ยสำเร็จได้ in an exciting way อย่างน่าตื่นเต้นคำว่า in แล้วก็ exciting way way เป็นนามที่นับได้ก็ต้องมีอะแต่ตรงนี้ adjective คือ exciting ก็ต้องเป็น andมันก็จะเท่ากับเป็น adverb นั่นเองนะครับอย่างเช่นบอกว่า in a polite way ก็เท่ากับคำว่า politely ในที่นี้ in an exciting way ก็เท่ากับ excitingly เป็น adverb อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเขียนที่ถ้านักเรียนสังเกตก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเขาเขียนแบบ politely เราเขียนได้อีกแบบนึงก็คือ in a polite way หรือ in a polite manner ก็ได้จะใช้ way หรือใช้คำว่า manner ก็ได้นะครับโอเคในหน้าต่อไปคือหน้าที่17ในหน้าที่17เขาก็จะถามมีข้อความอันนี้เป็นคำถามนะครับบางครั้งก็เป็น statement เฉยๆบางครั้งก็เป็น question Would you like to have a deeper intimacy with your partner คุณต้องการอันนี้ถามอย่างสุภาพใช้ Would you likeแล้วตามด้วย verb me too อันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นปกติธรรมดา Would you like to have a drink คุณต้องการจะดื่มอะไรสักหน่อยไหมในที่นี้ก็ถามว่าคุณต้องการที่จะมี a deeper intimacy คำว่า intimate เป็นคำ adjective แปลว่าสนิทสนมชิดเชื้อใกล้ชิด intimacy เป็นคำนามแล้วใช้คำว่า deep deeper ขั้นกว่าคุณต้องการที่จะมีความสนิทสนมที่มันลึกซึ้งมากขึ้น with your partner กับผู้กับหุ้นส่วนของคุณหรือเปล่าคือคนที่เราทำงานด้วยหรือมีธุรกิจด้วยจะตอบว่า yes หรือ no อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับอาจารย์ก็จะตอบ yes เพราะว่าจริงๆก็เวลาเรารู้จักใครเราก็อยากจะรู้จักให้เขาแบบลึกซึ้งเขาเป็นคนยังไงชอบอะไรมาจากไหนเป็นลูกเต้าเราใครอะไรทำนองนี้อ่ะนี่หน้าที่17ต่อไปหน้าที่18เขาก็จะมีคำถามมาถามเราอีกเป็นข้อความเป็น statement เฉยๆนะครับ in my relationshipsI want to achieve a better mutual understanding ในความสัมพันธ์ของฉันความสัมพันธ์เติม S ด้วยนะครับอันนี้แปลว่าในหลายๆความสัมพันธ์ถ้าไม่เติม S ก็หมายถึงความสัมพันธ์โดยทั่วๆไปฉันต้องการที่จะมีความเข้าใจ mutual แปลว่าทั้งสองฝ่ายคำว่า mutual understanding ที่มัน better ที่มันดีขึ้นถ้าเลือกข้อความแรกตรงนี้ I don't want it ฉันไม่ต้องการแปลว่าฉันไม่ต้องการการเข้าใจทั้งสองฝ่ายข้อความต่อมาบอกว่า It sounds pretty relevant relevant แปลว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมันฟังดูว่ามันเกี่ยวข้องมันค่อนข้างจะสัมพันธ์กันนะมันจะเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราจะเข้าใจอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่น่าก็ต้องให้เขาเข้าใจด้วยหรือเราเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับ mutual understanding ต่อมาในข้อความวันนี้บอก it's what I aim for นั่นคือสิ่งที่ฉันตั้งเป้าไว้ก็แปลว่าเวลาทำอะไรด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมี mutual understanding ไม่งั้นการทำงานก็ไม่ราบรื่นการดำเนินกิจการต่างๆก็ไม่ราบรื่นก็ต้องมี better mutual understanding นะครับเราจะเห็นคำว่า mutual เนี่ยอย่างเช่น mutual fund เงินทุน
ต่างตอบแทนคำว่าฟัน FUND ครับเราจะมี mutual fund สมมติเราลงทุนไปเราไปฝากในตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือไปซื้อหุ้นซื้ออะไรมันก็จะมี mutual fund ตอบแทนกลับคืนมาให้เรานะครับอันนี้คำว่า mutual ที่เราจะเห็นในบริบทอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่20ครับ have a new sex life by Friday อันนี้ก็คงอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของ sex life because your marriage can't wait until Monday อันนี้ก็จะบอกเพราะว่าการแต่งงานของคุณนั้นไม่สามารถคอยได้จนกระทั่งวันจันทร์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการครองรักอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็ถามว่า Does this book seem interesting to you อาจารย์ก็ติดคำว่า no นะครับเอาผ่านแล้วก็หน้าต่อมาครับในหน้านี้เขาก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่า fax time เวลาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความจริงที่เราได้ตอบอะไรไปให้เขาก็จะเขียนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่า 94% of self-help plans would not be suitable for you เขาบอกว่า 94% ของแผนการช่วยเหลือตัวเองสำหรับคุณนั้นไม่เหมาะสำหรับคุณ Why? ทำไม Because mainstream plans are created for the masses เพราะว่าแผนการหลักคำว่า mainstream คำนี้คือคำว่า mainstream นะครับอันนี้มันเล็กได้แค่นี้มันทำให้โตได้แค่นี้ mainstream อย่างเช่นเราบอกว่าเวลาไปเรียนหนังสือที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีกลุ่มชนชาติต่างๆนะครับหลากหลายแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นหลักของประเทศนั้นๆก็อย่างเช่นถ้าไปอเมริกาเนี่ยแน่นอนคนอเมริกันที่มีเชื้อชาติหรือสัญชาติที่มีเชื้อชาติอเมริกันก็คือที่เป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดเนี่ยเขาก็จะเป็น mainstream society เป็นสังคมหลักของประเทศในที่นี้ mainstream plans ก็คือเป็นแผนการหลักเพราะว่าแผนการหลักนั้น are created for ถูกสร้างไว้สำหรับ the masses แปลว่าคนส่วนใหญ่อันนี้เขาก็จะบอกว่าไม่เหมาะแต่ไอ้99ตรงนี้คือ content you will find in your plan content แปลว่าเนื้อหาต่างๆ99% ของเนื้อหาที่คุณจะพบในแผนการนั้น will be created ก็จะถูกสร้างไว้ exclusively for you คำว่า exclusively แปลว่าโดยเฉพาะคำนี้นักเรียนก็จะเห็นบ่อยจะถูกสร้างไว้เฉพาะเลยสำหรับคุณก็แปลว่าไอ้แผนการพวกทั้งหลายแหละที่เขาทำเขาถามมาไม่เหมาะแต่ว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์น่าจะต้องเน้นย้ำเวลาตอบเข้าไปเนี่ยก็คือ content จากเนื้อหาต่างในหนังสือก็แปลว่าเขาจะเชียร์ให้เราซื้อหนังสือนั่นเองนะฮะส่วนไอ้แผนการตรงนี้เราเท่าที่ตอบแล้วเขาคงวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะอันนี้ถ้า99ก็ซื้อไปอ่านเพิ่มเติมเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ดูแลตัวเองได้เราจัดการเรื่องเวลาได้เรามีระเบียบวินัยในตนเองเรานู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ตอบก็ค่อนข้างจะจัดการได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นในแผนการที่เกี่ยวกับ self growth นะ self help plan ตรงนี้ก็ไม่เหมาะแต่ว่าที่จะเหมาะคือ content ทั้งหลายแหล่ต่อไปนะครับหน้า24เขาก็จะถามอีกว่าDo you sometimes feel like your success could be bigger? บางครั้งคุณรู้สึกไหมว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่านี้ได้อีกน่าจะอลังการกว่านี้ได้อีกเราก็ตอบเข้าข้างตัวเองเนาะตอบว่า yes อันนี้ตอบเล่นๆสนุกบางทีก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรหรอกนะครับแต่คิดว่าคนเราบางทีสำเร็จแค่ระดับนี้ยังไม่พอยังต้อง
ใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีอะไรทำนองนั้นแต่บางทีพอเกิดล้มเหลวขึ้นมาก็ต้องตั้งตัวให้ดีด้วยนะครับดังนั้นหลายๆคนโดยเฉพาะนักเรียนอยู่ในวัยที่เป็นวัยรุ่นมีความทะเยอทะยานมีแรงมุ่งเรียกอะไรมุ่งมั่นใฝ่สำริดผลอะไรทำนองนี้เราก็รู้สึกว่าสมมติจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราเลือกมหาวิทยาลัยไว้เลือกคณะไว้แล้วเราทำได้สำเร็จพอเราเข้าไปเรียนปุ๊บโอเคเราจะต้องมีเป้าหมายในนี้ทำให้ได้แล้วหลังจากนั้นจบรับปริญญาเราจะไปเรียนต่อที่นู่นนี่นั่นอาจารย์ดาเชนก็จะเจอลูกศิษย์ที่เก่งๆหลายคนนะครับจากสาธิตจุฬาจากโรงเรียนเตรียมอุดมบ้างหรือเป็นลูกศิษย์ภายนอกที่ติดตามรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนี่แหละนะครับและอยู่ในแวดวงหลายอาชีพด้วยอ่ะตรงนี้จะ yes หรือ no ก็แล้วแต่นะครับข้อความก็ไม่ยากเห็นไหมครับต่อมาหน้า25ครับเขาก็จะพูดว่าI often feel like I am capable of much more professionally. ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีความสามารถมากมากเลยมากมากเลยในเรื่องของวิชาชีพprofessionally. ถ้าเป็นเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยฉันก็เรียกว่าค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่แปลว่าใช้การได้ก็เป็นหนึ่งในปัตตภีละใครจะมาแข่งขันด้วยก็ว่ากันบางคนก็จะบอกโอ้ไม่จริงไม่จริงยังมีคนที่เก่งกว่าฉันอีกเยอะอันนี้บอกว่าค่อนข้างจะเห็นด้วยแล้วก็อันที่3คือ strongly agree แปลว่าโอ้มั่นใจมากแน่นอนฉัน capable มีความสามารถมีความสามารถโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอาชีพถ้าเป็นหมอก็จะเป็นหมอที่เก่งเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องมาถามเราเท่านั้นหรือเป็นนักธุรกิจเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นเราเก่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นคุณครูภาษาอังกฤษก็โอ้โหลูกศิษย์พึ่งพาได้ถามได้ตอบช่วยเหลือแก้ปัญหาเกี่ยวกับด้านภาษาได้ตลอดเลยนะครับต่อมาหน้า27นะครับหน้า27ก็จะเป็นการแนะนำหนังสือคือมันจะมีถามมาเรื่อยๆเนี่ยตามหน้าที่เขาให้มาเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้คือ Design Your Work Lifeการออกแบบชีวิตการทำงานของคุณเองนี่ไงเขาถึงเชียร์ให้อาจารย์ต้องเอาคอนเทนต์เนื้อหาพวกนี้เหมาะสำหรับตัวเราอย่างยิ่งเลยถึง 99% ของเนื้อหาพวกนี้เหมาะสำหรับเราที่จะไปพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของตัวเราเองแล้วก็จะมีข้อความเขียนบอกว่า how to thrive and change and find happiness at workเราวิธีการที่จะพยายามแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ค้นพบความสุขในที่ทำงานเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเรียนหนังสือนักเรียนมีความสุขไหมครับสมมติเปรียบว่าการเรียนหนังสือมันกับงานแล้วถ้าสมมติไปทำงานแล้วงานของเรามันทำให้เรามีความสุขไหมเราจะต้องออกแบบเหมือนกับเราออกแบบชีวิตเราครับนักเรียนก็ต้องออกแบบชีวิตตัวเองด้วยว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรบ้างแล้วเรามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ไปบรรลุเป้าหมายโดยที่ไม่ได้ช่อโกงไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนใช้ตัวเองเป็นหลักอะไรทำนองนี้ใช้ความขยันหมั่นเพียรใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นต้นอย่างเช่นของอาจารย์ที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่าเซตเป้าหมายในชีวิตไว้5อย่างเลยนะครับตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นมเทียบได้ปัจจุบันก็คือชั้นม.2นักเรียนชั้นม.2ตั้งเป้าหมายไว้5อย่างในชีวิตคือ1เป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา2เมื่อเข้าเตรียมได้หรือถ้าเข้าเตรียมได้ก็เป็นนิสิตจุฬาเพราะเตรียมกับจุฬาก็อยู่ใกล้กันอันที่3ทำงานอะไรก็ได้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์เคยสอบตกวิชาภาษาอังกฤษมาก่อนในท่านนักเรียนในยุคก่อนๆนู้นนะครับรุ่นพี่ของเราก็จะได้ยินได้ฟังอาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์เนี่ยเคยสอบตกภาษาอังกฤษมาก่อนแต่ว่าก็พัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองมาหาข้อบกพร่องตัวเองมาแล้วก็ทำให้เรียกว่าก็คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ
เป้าหมายที่3ก็คือทำงานอะไรก็ได้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป้าหมายที่4คือไปเรียนต่างประเทศที่บ้านก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยครับอาจารย์ก็ต้องใช้เซฟวิ่งของตัวเองใช้ของคุณพ่อคุณแม่ช่วยบางส่วนแล้วก็เรียนจบที่เมืองนอกมาแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5คือการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเผอิญเราก็ทำได้สำเร็จครบถ้วนหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเนี่ยได้วางเป้าหมายในชีวิตด้วยนะครับเราต้องเซตไว้และพยายามทำให้มันสำเร็จแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องสำเร็จทุกอย่างเพียงแต่เรารู้ว่าถ้าเราล้มเมื่อไหร่เราลุกขึ้นยืนได้แล้วก็มุ่งมั่นไปข้างหน้าต่อนะครับเอาละอันนี้คือก็เป็นหนังสือเขาก็จะถามเหมือนเดิมเห็นไหมครับ Does this book seem interesting to you อาจารย์ก็จะตอบว่า No เพราะว่าอาจารย์รู้วิธีการทำยังไงให้มีความสุขกับงานทั้งหลายแหล่ก็ไม่จำเป็นสำหรับอาจารย์ในหนังสือเล่มต่อมานะครับเขาก็จะถามเกี่ยวกับ Oh the 4-hour work week สัปดาห์แห่งการทำงาน4ชั่วโมงโอ้อันนี้ถ้าสัปดาห์หนึ่งทำงานแค่4ชั่วโมงนี้โอเคเลยนะไม่ต้อง9 to 5ฝรั่งเขาจะมีคำว่า9 to 5ก็คือตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นก็คือชีวิตการทำงานของเขานะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็คิดตอบว่า yes เพราะว่ายิ่งใช้เวลาน้อยประหยัดเวลาแล้วประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานมันทำได้เยอะเหมือนกับนักเรียนจะเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการเรียนรัดหรือทำยังไงที่มันใช้เวลาน้อยนะครับโดยที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพก็คือบริหารจัดการเรื่องเวลานั่นเองอันนี้อาจารย์ก็ตอบ yes นะครับต่อมาหน้า29ครับก็จะเป็นหนังสืออีกละดูซิเขาแนะนำหนังสืออะไร you need a budget แปลว่าคุณต้องการงบประมาณเห็นไหมครับคำว่า a budget แล้วก็จะมีข้อความเล็กๆตรงนี้อาจารย์ต้องขออนุญาตถอด the proving system for breakingthe paycheck to paycheck cycle, getting out of debt and living the life you want ก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องคุณต้องการงบประมาณการมีงบประมาณเนี่ยก็จะมีระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการทำไมครับการกำจัดpaycheck ที่มันเป็นวงรอบนะครับคือบางทีเราก็ต้องมีเงินเราต้องมีเงินอยู่ในบัญชีเพื่อที่จะไปออกเช็คได้ดังนั้นเขาก็จะเรียกว่ามีระบบทำให้เราเนี่ยมีการเงินหรืองบประมาณที่หมุนคล่องนะครับหมุนคล่องแล้วก็มีวิธีการให้ปลดหนี้ให้รอดพ้นจากหนี้ไม่เป็นหนี้คำว่า DEBT ออกเสียงว่า debt นะครับตัว B boy silentแล้วก็จะมี living the life you want การดำเนินชีวิตตามที่เราต้องการนี่หน้า29ต่อไปหน้าที่30นะครับหน้าที่30ก็จะเป็นข้อความอันนี้จะเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นการสรุป What is the first step towards developing daily routines making a plan ดังนั้นเขาจะบอกว่าอะไรคือขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่การพัฒนากิจวัตรประจำวันเขาก็จะตอบว่า making a plan แปลว่าต้องการวางแผนดังนั้นตัวนักเรียนเองเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนในการเรียนหนังสือนะครับจัดตารางเวลาให้เหมาะสมมีทั้งการเรียนการเล่นมีช่วงของการผ่อนคลายมีช่วงของการบันเทิงเรียกว่าต้อง24ชั่วโมงเนี่ยต้อง making a plan เราถึงจะสามารถวางแผนการพัฒนาตัวเองรายบุคคลได้So for today, again, I'm running out of time. I hope you can gain benefits from the self-growth, personalized self-growth plan for the two episodes I have mentioned. I will come back and catch you again next time. For today, thank you so very much for tuning in the English Ogu with me, Ajahn Mr. Dr. Rashid Misri from the Faculty of Education.สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ